นึกว่าฝนสีบยุทธครับยุทธนะฮะเมื่อเช้านี้แบบตกแบบเฮาคิดว่าจะบยุทธแล้วเอาโอเคฮะมื้อนี้เดี๋ยวเฮาออกเดินทางต่อนะครับกับเส้นทางเกิดเดินทางในเมืองวังเวียงนะครับอันนี้เป็นเจ้าของเด้อล้างเองเนาะเก่งหลายเรามีฝีมือในการซ่อมแซมดัดแปลงล้างรถแต่งรถเอสเองเบิร์ดสุย่างเลยนะฮะนี่คือเท่าแก่เด้อเท่าแก่ล้างเสร็จแล้วกะช่วงนี้ล้างดูในเนาะพี่จมหลายพี่จมหลายพี่จมหลายเอาละครับเท่ากับเสารถแล้วก็นอนอยู่ที่จันทารานะครับจันทารานี่ก็อยู่บกไก่ครับอยู่ตรงข้ามกับวิวาผักเลยนะฮะตรงไปนี่กับตลาดเสานะถ้าจะไปตลาดเสาก็เลี้ยวขวาตรงนี้ก็ฮอดเลยตลาดเสาครับไกลๆเลยเอาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เดินทางมาที่วังเวียงนะครับอยากจะได้ห้องพักแบบราคาดีๆประหยัดประหยัดนะครับและก็แจ๋วเลยนะครับมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะฮะเส้นทางการเดินทางมื้อนี้เฮาไปทักทายนางเอกเฮาก่อนจังได๋เนี่ยนี่ตื่นนอนแล้วบ่นี่คือเบ่อๆเบ่อๆจังได๋นะมื้อไหนนอนแล้วฝันดีบ่ฝันดีแล้วฝันดีได้เลขเด็ดบ่ถือเลขบ่เมื่อวานน่ะถือเลขบ่ถือกินซื้อไปกินโอเคอันนี้เจ้าของนะฮะเจ้าของที่พักจันทรานะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ให้เด้อนะฮะแล้วก็มื้อนี้เส้นทางการเดินทางเฮาจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปหาสถานที่ท่องเที่ยวในวังเวียงบื้อดอกบื้อดอกมื้อนี้เนาะโอเคไปเฮาเอารถก่อนเอารถก่อนเอารถคันนี้บ่โอเคโอเคไปจะครับเจ้าครับได้บ่เฮาบานเจ้าครับได้อีกตัวเอาโอเคเฮาครับอีกก็ได้เมื่อเช้าเจ้านอนอยู่นี่เลี้ยวขวาไปนี่ก็ฮอดตลาดบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยเข้าได้ไปย่างเก็บภาพบรรยากาศนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวมื้ออื่นเจ้าค่อยไปเก็บถ้าฝนบ่ตกนะอันนี้ก็วัดได้นี่วังเวียงเมื่อเช้ายามเช้าไปเป็นอีกมุมนึงครับในเมืองวังเวียงนะฮะด้านหน้านี้คือสายน้ำซ่องซึ่งปริมาณน้ำขึ้นกว่าเก่าหลายเลยนะครับเมื่อวานเฮานั่งกินอยู่บริเวณริมน้ำทางพุ้นพังเบิดเลยครับตื่นเช้ามาพังเบิดเลยเจอกระแสน้ำกระแสน้ำซ่องนะครับไหลแรงนะฮะไหลแรงแล้วก็ปริมาณน้ำหลายเอ็ดไฮทางพุ้นครับร้านอาหารอยู่บริเวณริมน้ำทางพุ้นพังเบิดเลยครับหายไปเลยหายไปเลยครับเมื่อวานเฮาจะไปนั่งกินอยู่โอ้แต่ว่าเมื่อเฮาก็ยังได้นั่งกินอยู่ทางพีตึกจะดุ้งกันนะฮะเดี๋ยวย้างไปเบิ่งด้านในครับอันนี้เป็นโรงแรมครับ River View นะฮะเบิ่งเลยครับน้ำนี้น้ำซ่องฮะแยกเป็น2สายเลยมาเที่ยวช่วงหน้าฝนก็อยู่ประมาณนี้ครับทางพีกำลังโอ้โหตึกจะดุ้งตัวน่ะตึกจะดุ้งเลยนะครับก็เป็นโรงแรมแห่งเดียวนะครับที่อยู่ติดกับสายน้ำซองนะฮะเดี๋ยวน้องปลาเก็บภาพบรรยากาศนะฮะโอ้น้ำยังไหลเลยเมื่อวานเฮานั่งกินอยู่ซุ้มดังพูนครับมุนอุยปุยครับพังไปเลยฮะแต่ก็ยังดีที่เฮาได้กินอยู่สายน้ำซองนี้ยังแรงเลยครับยังแรงเลยตอนแรกเฮาว่าจะล่องเรือเล่นโอ้บ่กล้าแล้วล่ะน้ำมันแห้งครับน้ำมันแห้งอยู่นี่เป็นโรงแรมเห็นมองเฮานั่งกินเมื่อวานน่ะเฮไปเลยหายไปกับสายน้ำเลยไปเดี๋ยวเฮาไปทางพุ้นเบิ่งบรรยากาศทางพุ้นสุดยอดเลยพุ้นน่ะทางพุ้นน่ะสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศภูเขาที่เมืองวังเวียงนะครับยังสวยงามคือเก่าอยู่ปะเดี๋ยวเฮาไปเก็บภาพโอ้โหพุ้นน่ะเหี้ยขี้ยุ่ยไหลแห้งฮะเลยไหลแบบย่างแรงเลยฮะโอ้ยสายน้ำซองที่แห้งใช่ปะไหลแห้งมากเลยคนมาใส่ถ่ายรูปสบ้าจะเขาฟาไปได้ไหมเนาะได้คนยืนหลายเลยผมเลยงงว่าไปได้หรือไปได้เนาะกิ๊กกิ๊ก excuse meไปเบิดเลยเขา
เมื่อวานยังมานังอยู่เฮียมืดเลยฮะเฮียมืดเลยเมื่อวานเขามานังอยู่นะเมื่อวานเขากลับมานังเมื่อวานมานังอ่ะโอ้ยมื้อนี้บ่ได้มานังแน่นอนดีแล้วเมื่อวานท่านจะได้มานังเบิ่งบรรยากาศอยู่เออมื้อน่ะเฮียมืดเลยครับเฮียมืดเลยทั้งพี่น่ะหาป่าอยู่ได้อยู่บ่ผู้สาวได้มันเป็นอย่างนี้มันคือพังไปหมดเลยนี่เฮือนนี่คือเป็นอะไรเมื่อวานเฮาก็ยังมาหนังกินอยู่นะได้อยู่บ่ป่าหยังถ้าเจ้าขึ้นหนุงสุดงามลงไปคือใส่สุดงามลงไปหาป่าเด้อฮะบ่ได้ตั้งเจอมาบ่ได้ตั้งเจอมานี่ขนาดบ่ได้ตั้งเจอได้นี่ได้ป่าหยังอ่ะจะเอาเบี้ยยังกินเบิ่งเบิ่งสุดเพิ่นน่ะบุญน่ะโอ้ยสุดเท็กซี่แท้มาเบิ่งอีกมุมนึงครับเมื่อกี้เฮาเบิ่งมุมพุ่นน่ะมุมทั้งพุ่นมาแล้วก็ได้เห็นสภาพบรรยากาศนะครับสภาพนี่ฮะมองเผอิญหวานมองหนังกินข้าวเมื่อวานนี้ริมแม่น้ำซองกะตอนนี้ก็ย้ายขึ้นมาถึงเรานำมาอย่างรวดเร็วนะครับสายน้ำซองนี้ถือได้ว่าโอ้โหย่ำน้ำบ่มีกับบ่มีฮะย่ำน้ำมากกับเต็มเลยนะครับน้องๆสองคนก็หาปลากันอยู่หาปลาน้อยๆคนบ้าเมื่อวานเขานั่งกินที่นี่เดี๋ยวเราเลาะเล่นน้ำซ่องไปนะครับเก็บภาพบรรยากาศในช่วงฤดูน้ำจะเห็นชาวบ้านออกมาหาปูหาปลากันนะครับดึกจะดุงชาวบ้านก็หากินนะครับบวกกับมีนักท่องเที่ยวก็หาเที่ยวครับอันนี้คือหากินนี่ฝ่ามือนี่ยกจะดุงหากินสายมือนี่ก็นี่นักท่องเที่ยวอันนี้ก็โอ้หลากหลายเอาก็อยู่ในลงตัวกันได้ครับก็เข้ากันได้สำหรับนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านนะครับเมืองแห่งการท่องเที่ยวกับชาวบ้านทำมาหากินก็บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ครับให้น้องปราดเก็บภาพบรรยากาศนะครับด้านหน้านี้คือโรงแรมฮะโรงแรมขึ้นแล้วอยู่ประมาณสักประมาณ 1,500 ประมาณนี้แหละนะครับประมาณ 1,000 กว่านี่แหละป้าเดี๋ยวเฮาขี่ไปเดินบุญต่อดีกว่าป้าปัดป่ะร้านอาหารแถวนี้โอ้โหหายไปเลยครับมองนั่งเล่นริมน้ำหายไปเลยดีได้ยกขึ้นมาเถิงเนาะถ้าอยู่ริมน้ำนี่หายไปเลยหายไปเลยอันนั้นหายไปเลยอันนั้นน่าจะฮีไปเมื่อคืนนี่แหละคืออะไรจะมีโอ้น้ำซองยังหลายเลยครับปริมาณน้ำซองนะฮะภูเขาก็งามงามครับสายมือนี่ก็โอ้งามเดินรับสู่สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำหยังถ้ำนอนกับถ้ำนางฟ้านะจะเบิ่งดูสิไปยังไดนี่นี่อยู่นี่มีแผนที่เฮาอยู่มองใดใส่เบิ่งดูอ๋ออันนี้มันซิปไลน์ตัวนี้อ๋อเป็นซิปไลน์เฮาน่าจะเดินอย่างเดียวเดินถ้าซิปไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือแผนทางซิปไลน์นะบ่เล่นดอกบ่เล่นดอกซิปไลน์นะครับเฮาจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับด้านหลังนี้เป็นภูเขาหินปูนนะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทำนอนกับทำนางฟ้านะ
เดี๋ยวเราข้ามสะพานอันนี้เป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนสีฟ้านะฮะมีธงชาติลาวพื้นบ้ากใหญ่หนึ่งนะฮะ Wonderful Tour ลาวน้ำส่องกะสุดยอดเลยไหลยังเชียวเลยไปเดี๋ยวเราข้ามขั้วดีกว่าข้ามสะพานดีกว่าไปไปจะเข้าไปเลยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนมองนี้มองซื้อตั๋วนะฮะซื้อตั๋วประมาณซื้อเท่าไหร่ก่อน 20,000 นั้นป่ะ 20,000 กะ 20,000 นะ 20,000 กีบฮะอันนี้40สุดยอดเลยครับบรรยากาศโคตรดีเลยว่างเวียงครับอันนี้คือสะพานฟ้านะครับสะพานสีฟ้าสายน้ำซ่องกำลังเชี่ยวกราดเลยเปิดรถครับสายน้ำซ่องฮะโอ้โหเป็นสีแดงเป็นสีออกเป็นชาเย็นเลยฮะสีชาเย็นก็คือปริมาณน้ำสูงขึ้นนะครับพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตะลิ่งนะครับซ้ายขวานี่เฮไปเบิดเลยจะโยกโยกโครงโครงหน่อยนะครับเดี๋ยวให้น้องปาดยางนำไปก่อนนะฮะบุ้ยไผ่เคยมาผมเองก็มาว่างเวียนก็มาแวบๆผ่านไปนะครับบ่ได้มาเก็บภาพบรรยากาศมื้อนี้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในช่วงฤดูฝนนี้ที่ทำนางฟ้านะครับทำนางนอนทำนางฟ้าแต่น้ำนี่แบบสุดยอดเลยฮะทางพื้นมันซิปไลน์ครับซิปไลน์แต่กระบุเป็นตาญาติปานใดครับเพราะว่าอยู่ข้างใต้เป็นน้ำนะฮะอันนี้เป็นสะพานสีฟ้าเขาเอ่ยว่าสะพานสีฟ้ากันนะ Wonderful Tour ลาวนักท่องเที่ยวก็ย่างหลายเลยข้ามมามีร้านอาหารครับร้านอาหารเจ็บดีเลยอ่ะร้านอาหารอย่างดีเลยโอ้ซิปไลน์มาแต่ทั้งปูนซิปไลน์มาแต่ทั้งปูนเลยโอ้โหใส่น้ำฮะน้ำนี้ไหลมาจากเทิงภูเขานำครับทั้งปูนเขาก็เล่นซิปไลน์กันอยู่ปาเล่นซิปไลน์วะฮะเล่นอยู่วะเล่นอยู่วะเล่น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 ผู้เดียวเด้อเอาบุเล่นน้ำได้บ่ขานปีนตอนนี้ปีนอะปีนขึ้นไปสูงเติบเลยอะฮะเข้ามาข้างในนี้มีร้านอาหารนะนี่ฮะร้านอาหารดูนี่ร้านอาหารยังนี่ร้านอาหารทำน้ำฟ้าขวดสีฟ้าทำนั่นทำสีฟ้าร้านอาหารทำน้ำฟ้าทำน้ำฟ้าทำนั่นปะร้านอาหารก็ยังดีเลยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเฮาจะไปทางไหนบ่เนี่ยจะไปทางไหนนี่ถามผู้นี้สบายดีเฮาจะไปทำอย่างเงี้ยไปทางเลยโอ้เลี้ยวเลี้ยวคราวนี้เนาะโอเคโอเคปะไปทางพี่ไปทางพี่ซ้ายซ้ายทางพี่ไปยังทางโอ้ซิปไลน์บ่อ๋ออันนี้ทำนอนทำนางฟ้าอันนาพี่อันนี้สำหรับบนทำนางฟ้าเด้อเขายางคือโอ้ใช่แล้วยางตัวอีน100เมตรก็หอดแล้วอ๋อถ้าจะไปทำนางนอนเดี๋ยวทำนอนเมนเดติตออ๋อต้องมาซื้อปีใหม่ทางพี่โอเคปะซะขอบใจขอบใจกิจกรรมเข้าถ้ำนอนกับขี่สลิงแล้วเป็นติดต่อเพิ่มทางนี้เด้อโอเคโอเคที่เพิ่มทางนี้สำหรับถ้ำนางฟ้าเป็นรวมอยู่ในปี2000เนี่ยโอเคยากซื้อไปนี่แล้วเรียกโอเคป้าป้าป้าอ๋อนี่บอกถ้ำนางฟ้าที่มีหินงอกหินย้อยแล้วก็มีนางฟ้าโอ้นางงามมิสยูมิสมิสลาวทางเขาทำนี้เป็นป่าอเมซอนเลยป่าอเมซอนแม่นบ่นี่อ่านมาดูนี่คนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโอ้อย่ามาทิมขี้เงือทิมเสร็จอย่างใส่เด้อแม่นบ่อ๋อเจ้าลงไปก่อนเจ้าลงไปก่อนเออมันยังมืดเนาะยังมืดเลยเนาะอ๋อโอเคเข้าไปเข้าไปนี่คือทำนางฟ้าบ่ถ้ำนางฟ้านะฮะก็สามารถมาเที่ยวได้ครับเที่ยวกันง่ายๆเลยครับนี่ฮะเข้ามาทำหินงอกหินย้อยปัดจับเราเนี่ยมืนเนี่ยบรรยากาศก็อยู่ประมาณแบบฝนตกบรรยากาศฝนตกค่อนข้างจะมืดเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศนะฮะ
คือเพื่อนๆอยากจะมาเบิ่งนะครับอาจจะมืดแน่ฮะมีเข้ามามืดเลยอ่ะแต่เขาก็ติดไฟตลอดเนาะนี่ปู้ติดไฟไว้ตลอดเลยแล้วก็มีฝนตกในถ้ำนะฝนตกในถ้ำมีฝนตกในถ้ำหินงอกหินย้อยสุดยอดเลยเอามาเบิ่งกันครับอันนี้ก็จะจุกันแล้วเป็นหินงอกหินย้อยครับอยู่ถ้ำนางฟ้าเป็นยังเขาคือเราถ้ำนางฟ้าฮู้บ่หินงามๆอ่ะหินงามๆหินงามบอกตอนนี้เหลือมีกองเสื้อผ้าแล้วอันนี้หินย้อยหินย้อยอ๋อนี่เป็นนะคะหินย้อยจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่น้ำไหลลงมาจากทั้งเทิงฮะไหลมาจากทางใดฮะทั้งเทิงเป็นหินเลยครับโอเป็นหินเลยทั้งเทิงเป็นหินฮะแต่ก็บ่ฮู้ว่าน้ำไหลไปทางใดนะอันนี้เฮาย่างออกบนบุญน่าจะมีทางออกหรือว่าทางขึ้นนะไปใส่แล้วเนาะนางปาดย่างน้ำเน่าเฮียซ้ำอ๋อมีทางขึ้นบ่นี่โอ้มีทางขึ้นครับนี่มีทางขึ้นแล้วสิออกทางเก่าดูว่าจังไหนนี่โอ้มีทางขึ้นฮะมือตึ๊บเลยค่อนข้างจะมือโอ้มีทางออกครับเราเจอทางออกแล้วโอ้สุดยอดถ้ำนางฟ้านะฮะฮะอันไหนเป็นเต่าเลยใสเป็นเต่าเป็นเต่าว่ะเนี่ยแต่แต่จะจินตนาการเอาจินตนาการเต่ากำลังปีนเต่ากำลังปีนเดี๋ยวผมให้เบิ่งทางออกครับทางออกกับทางเข้านี้ก็จะน้อยๆซ้ำกันทำนางฟ้านะฮะขึ้นเบื้องเทิงครับจะเป็นหินนะครับหินที่เป็นแตกออกฮะหินที่แตกออกอย่างหลายเลยหินปูนหินปูนโอ้แต่ว่าแข็งอยู่ครับแข็งอยู่หินปูนคือเมื่อว่าป้าประสานกันนะครับประสานกันป้ากะนี่แหละกลายเป็นปูนนะผนังปูนเลยฮะดึงบ่ออกนี่ฮะตอนแรกนึกว่าจะดึงออกบ่สะเทือนเลยอ่ะบ่สะเทือนเลยครับแสดงว่าทนอยู่ครับบ่กิ่งลงมาฮะป้าเดี๋ยวเฮาออกทางนี้ฮะ230เมตรสำหรับถ้ำนางฟ้านะครับโอ้โหความชื้นนะครับมันชื้นมากเลยโอ้ตรงนี้มีสะพานนะครับแล้วก็มีน้ำเขาก็เอ็ดทางเฮาย่างจับดีอยู่ฮะไปฮะไปดิฮะไปมันชื้นมันชื้นแฉะสถานที่ท่องเที่ยวไผ่มากก็ได้เอาหินมาวางไว้เนี่ยหินวางไว้เพื่อที่จะได้กลับมาอีกนี่แหละหินผู้ใดเนี่ยเนาะคือวางกันเต็มอยู่เนาะว่าเราบ่ทางอ้ออ่ะเอาไปไปอ้อมาทำเดี๋ยวนี่ก็ฮอบแฮกนะเฮาเอาโอเคเพื่อนมาเด้อฮะมันเป็นคุ้มด้วยล่ะมันจะมืดๆในเราเอาเข้าไปโอ้โคกปุ๊กเลยโอ้เห็นแสงแล้วครับเห็นแสงแล้วโอ้เรารอดแล้วโอ้ยเรารอดแล้วเฮาฮอดแล้วเฮารอดแล้วติดเข้าไปอยู่ในถ้ำอ่ะแบบเป็นตาย่านมากเลยอ่ะคือว่าโอ้ถ้าอยู่มืดๆนี้เจ้ากาเข้ามาบ่บ่กาอยู่มึงนี้เฮาสิเบิ่งมึงนี่นี่สุดยอดเลยทางเขาก็แคบๆเป็นตามซอกหินนะจ้าหายใจบ่เป็นแต่ซอกหินเย็นหายใจเย็นพอปั่นอยู่ห้องแอร์ข้างในอ่ะพอปั่นอยู่ห้องแอร์นี่เขาเอาไม้มาค้ำเอาไว้เขายันนี่ฮะยันมันถล่มเขาเลยทำไม้มาค้ำไว้ไม่ขนาดเดียวไปเรียบร้อยเอาออกเดินทางดีกว่านะครับ
เอาครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะครับถ้ำนางฟ้านะครับแล้วก็ยังมีถ้ำนางนอนแล้วก็มีเล่นซิปไลน์กันอยู่นะฮะไปออกดีกว่าเอาเรียบร้อยสำหรับถ้ำอย่างเมื่อกี้นี้เข้าไปถ้ำนางฟ้างามบ่งามโคตรงามเลยอ่ะเข้าเข้าไปในช่วงฤดูฝนนี้เข้าหูเลยว่าฤดูร้อนนี้อากาศจะเย็นฤดูฝนนี้ขนาดฤดูฝนนี้เจออย่างฮู้บ่ฝนตกข้างในเข้าก็หาพยายามหามองที่ฝนย้อยมาอยู่หาบ่เห็นนะฮะมันจะมีหินงอกหินย้อยอย่างหลายเลยถ้ำนางฟ้าสำหรับวันนี้เข้าน่าจะพากันไปที่ถ้ำนางฟ้าเก็บภาพบรรยากาศถ้าเพื่อนๆจะมานะก็มาได้เลยถ้ำนางฟ้าเมืองวังเวียงนะครับก็สามารถมาได้มีซิปไลน์ดังกัก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 อยู่นะฮะแล้วก็มีถ้ำนางนอนถ้ำนางฟ้านะคือบ่เดียวกันเลยสถานที่อย่างนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวมีมองกินเขามีอย่างครบเบิดเลยนะฮะมาแล้วบ่มีอดแน่นอนเลยนะครับบรรยากาศก็ดีในช่วงหน้าฝนเอาโอเคเดี๋ยวเฮา2คนต้องออกเดินทางต่อนะครับจะไปใส่นั้นก็ติดตามเส้นทางการเดินทางเข้าไปทางไหนลงทางนี้ดอกเดินทางโอ้แมนยูแมนแมนบ่แมนยู ไปทางพี่ล่ะเอาโอเคโอเคปะเข้าวินนี่เป็นถ้ำนางนอนนะครับเฮาอาจจะบ่ได้พาเพื่อนๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะไปทางอื่นดีกว่าเดี๋ยวน้องปาดบอกว่าเดี๋ยวออกไปทางนอกดีกว่าอยู่นี่เป็นมองสำหรับนักท่องเที่ยวนะค่อนข้างจะพ่นกับค่อนข้างจะไหลเล็กน้อยนะครับบางทีก็การเดินการยังมันก็ติดๆชัดๆกันอยู่นะครับเฮาก็เลยขอตัวออกดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวท่านอื่นได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวนะครับส่วนเฮาเองก็เก็บภาพบรรยากาศถ้ำนางฟ้านะครับแล้วก็ทางเข้าถ้ำนางนอนตอนนี้ปริมาณน้ำกำลังดีเลยครับกำลังแดงเลยครับแดงออกจากถ้ำเลยแสดงว่าน้ำไหลออกจากถ้ำนะไหลออกถ้ำอย่างปริมาณอย่างมหาศาลเลยนะครับมุ้งนาสู่น้ำซ่องโอ้ก็เป็นอีกสายน้ำหนึ่งที่ไหลเข้าน้ำซ่องนะครับมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้าไปฮะ